พรรคอนาคตใหม่ตอนนี้ว่ากันง่ายๆก็คือข้อกฎหมายตีความกันต่างกันทุกอย่างก็เปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เดี๋ยวเราพูดคุยเพิ่มเติมกับอดีตกกต.ท่านหนึ่งอาจารย์สดศรีสัตยธรรมตอนนี้อยู่ในสายร่วมในการกับเราแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะตอนนี้เมื่อช่วง6โมงเย็นครับคุณปิยบุตรออกมาบอกว่า5บรรทัดที่กกต.แถลงเป็นเอกสารออกมาถือว่าเป็นการอัปยศที่สุดคือไม่อธิบายไม่ลงลึกเลยว่ามาตรา72อนาคตใหม่เขาผิดยังไงอาจารย์พอจะวิเคราะห์ให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหมครับค่ะก็คงจะจริงๆแล้วกกต.การแถลงข่าวกกต.นะคะส่วนใหญ่จะแถลงสั้นๆนี่นะคะครับก็คงจะรอให้นักข่าวไปถามเพิ่มเติมค่ะจริงๆแล้วในมาตรา72ที่กกต.ได้วินิจฉัยว่าอนาคตใหม่จำเป็นที่จะต้องถูกยุบพรรคเนี่ยนะคะมาตรา72เนี่ยเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ให้พรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรับบริจาคเงินหรือประโยชน์อื่นใดโดยรู้หรือควรรู้ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายครับมาตรานี้เนี่ยครับก็เป็นการชี้ให้เห็นว่าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยได้มีการให้มีการกู้เงินนะจากคุณธนาธรแล้วก็เป็นเงิน191,200,000 บาทอะไรเนี่ยนะคะซึ่งเจ้าตัวเองก็ยอมรับว่าได้มีการกู้ยืมเงินกันจริงนะคะแม้ว่ายังไม่ได้ส่งเอกสารไปก็ตามตอนนี้กกต.ก็มองว่าการกู้ยืมเงินเนี่ยทำได้หรือไม่นะคะโดยพรรคการเมืองสามารถจะกู้ยืมเงินได้ไหมซึ่งในพระราชบัญญัติว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา62เนี่ยนะคะครับไม่ได้ระบุเรื่องการกู้ยืมเงินไว้นะคะซึ่งต่างกับพระราชบัญญัติพรรคการเมืองปี50มาตรา57เนี่ยนะคะว่าสามารถได้เงินมาจากการกู้ได้นะคะค่ะคือแต่ในมาตรา62ของพ.ร.บ.พรรคการเมืองฉบับปัจจุบันเนี่ยครับไม่มีเขียนไว้นะคะเมื่อไม่มีเขียนไว้เนี่ยก็ถือว่ากฎหมายห้ามไม่ให้มีการให้มีพรรคการเมืองจะกู้ยืมเงินโดยจะเป็นรายได้ของพรรคการเมืองไม่ได้อาจารย์ครับผมขออนุญาตขัดสักครู่หนึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมตามไม่ทันอาจารย์กำลังจะบอกว่ากฎหมายลูกพรรคการเมืองเมื่อตอนปี50เปิดช่องให้กู้เงินได้สำหรับพรรคการเมืองแต่กฎหมายลูกพรรคการเมืองปีนี้ไม่มีระบุเอาไว้เท่ากับว่าทำไม่ได้ถูกไหมฮะใช่ค่ะคือพระราชบัญญัติพรรคการเมืองปี50มาตรา53วงเล็บ7นะคะคือฉบับที่เลิกไปแล้วเนี่ยเขาใช้ระบุว่ามีรายได้อื่นคำว่ามีรายได้อื่นเนี่ยก็ได้รายได้มาจากการกู้ยืมเงินก็ได้อะไรเหล่านี้นะคะครับซึ่งก็ปรากฏว่ามีพรรคการเมืองหลายพรรคนะฮะที่ตั้งอยู่ก็มีการกู้ยืมเงินแล้วก็แจ้งกับกกต.ค่ะกกต.ก็ถือว่ามีบทบัญญัติกฎหมายระบุไว้ก็ทำได้แต่ในการทำกฎหมายลูกฉบับปัจจุบันเนี่ยนะคะตัดคำว่ารายได้อื่นไปนะคะระบุ7หัวข้อเลยว่ามีรายได้ใดบ้างที่พรรคการเมืองจะทำได้ครับเช่นการเช่นระดมทุนนะฮะบริจาคอะไรเงินจากการขายของอะไรเหล่านี้แต่ไม่มีคำว่ารายได้อื่นใดนะคะและไม่มีคำว่าเงินที่ได้จากการกู้ยืมเพราะฉะนั้นกกต.ก็ตีความตามมาตรา62อย่างเคร่งครัดก็คือว่าเมื่อไม่มีการระบุว่ากู้ยืมเงินได้ก็กู้ไม่ได้นะฮะแล้วตอนนี้ก็หันมามองว่าถ้ากู้ไม่ได้จะเป็นเงินบริจาคได้ไหมตอนนี้มาตรา66ของพ.ร.บ.ฉบับนี้ก็เขียนไว้อีกว่าการกู้ยืมเงินเนี่ยนะคะพรรคการเมืองจะขอโทษบริจาคเงินให้กับพรรคการเมืองเนี่ยเกิน10ล้านไม่ได้ไม่เกิน10ล้านต่อปีนะคะอันนี้มัน191ล้านเศษเนี่ยมันก็เกินไปกว่าที่จะเป็นเงินบริจาคได้ดังนั้นใน2กรณีนี้จึงรวมแล้วว่ากกต.ก็วินิจฉัยว่าเข้ามาตรา72ค่ะอาจารย์สดศรีคะคือทางอนาคตใหม่เนี่ยเขาออกมาโต้แย้งนะคะเขาบอกว่าคำว่ามิชอบด้วยกฎหมายมันน่าจะเป็นเงินเทาๆมากกว่าคือหมายความว่าอาจจะเป็นเงินจากการฟอกเงินค้ายาเสพติดแล้วอันเนี้ยคือหัวหน้าพรรคเขาก็ให้กู้มามันมิชอบด้วยกฎหมายยังไงอะคะคำว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายในที่นี้นะคะคือถ้ากฎหมายไม่ได้อนุญาตให้ทำได้ก็ถือว่าทำไม่ได้นะคะมันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเงินเทาคืออันนี้กันคือการตีความของกกต.นะคะครเราคงไม่ได้ไปนั่งในหัวใจของกกต.ว่าเฮ้ยไงเสียงข้างใช้เขาใช้คำว่าเสียงข้างมากโดยซ้ำไปนะคะ
การที่ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายในที่นี้ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเงินทุจริตหรือผิดกฎหมายเป็นเงินที่ได้จากการค้ายาหรืออะไรมันไม่ใช่อาจจะเป็นว่าเงินนั้นเนี่ยนะคะมันไม่มีกฎหมายห้ามไม่ให้กู้ครับเข้าไปกู้เข้านะคะก็ถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายได้คือว่าง่ายๆก็คือที่ไหนที่กฎหมายห้ามแล้วเราไปทำก็ถือว่าไม่ชอบนะคะมันคงไม่ตีความลึกไปถึงขั้นว่าเป็นการผิดกฎหมายในลักษณะเงินได้มาสีทาวายหลังเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นภาพรวมวันนี้มติของกกต.อาจารย์สดศรีค่อนข้างที่จะมีไปในทิศทางเดียวกันถูกไหมครับคือจริงๆแล้วนะคะในความถ้าตัวเองเป็นกกต.คิดว่ามันยังไม่น่าถึงขั้นนั้นนะคะเพราะอะไรฮะถ้าเป็นเสียงข้างมากของกกต.แล้วเนี่ยเราก็ต้องเคารพเสียงข้างมากของเขานะคะกกต.มองแล้วว่าอันเนี้ยเป็นเงินบริจาคนะคะครับและบริจาคเกินกว่า10ล้านด้วยนอกจากนี้ว่าแล้วก็ถ้าจะมองว่าเป็นเงินกู้ยืมก็กู้ไม่ได้เพราะกฎหมายไม่ให้กู้ครับสองกรณีนี้กกต.ก็เลยตีความว่าอันเนี้ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจารย์ครับไม่ชอบด้วยกฎหมายรู้เขารู้ว่าเป็นแหล่งที่มาโดยไม่ชอบแต่ก็ยังรับไว้เนี่ยครับกกต.ก็ตีมาตราว่าเข้ามาตรา72ครับนะคะอันนี้เป็นความเห็นนะคะซึ่งต่อไปขึ้นศาลรัฐธรรมนูญศาลอาจจะมองไม่เห็นตามกกต.ก็ได้นี่จะไม่ใช่การโยนเผือกร้อนไปให้ศาลใช่ไหมฮะทุกอย่างคือสิ้นสุดที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะกกต.เองก็อาจจะมีเจตนาว่าจริงๆเรื่องนี้ยังไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยประสบมาก่อนเลยว่าการกู้ยืมเงินของพรรคการเมืองเนี่ยมันผิดตามมาตราไปถึงมาตรา72นะคะตอนนี้อันนี้มันก็จะเป็นเคสคือคดีตัวอย่างละนะคะซึ่งกกต.ก็ตั้งเรื่องขึ้นมาให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยครับสั้นๆครับปิดท้ายถ้ามันนำไปสู่การยุบพรรคจริงหลังจากนั้นจะเกิดอะไรกับอนาคตใหม่บ้างครับคือเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคนะคะกรรมการบริหารทั้งชุดนี่ถูกเพื่อถอนสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ห้ามไม่ให้ตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในกำหนดระยะเวลา10ปีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเนี่ยนะคะศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยคดีของพรรคไทยรักษาชาติว่ากรรมการบริหารจะต้องถูกเพื่อถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด10ปีเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องเป็นไปตามแนวทางของพรรคไทยรักษาชาติสิ่งเหล่านี้ก็คงเป็นเรื่องกฎหมายว่าไว้นะคะส่วนส.ส.ที่มีอยู่ของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยก็สามารถไปหาพรรคการเมืองอื่นได้ไปสังกัดได้ภายใน60วันนะคะแต่นับแต่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยอาจารย์ครับนิดเดียวครับกรรมการบริหารพรรคบางท่านเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อถ้าเขาหลุดพ้นไปจะขยับไหมฮะหรือว่าไม่สามารถขยับรายชื่อถัดขึ้นมาได้คือถือว่าพรรคนี้มันจบแล้วนะคะจบแล้วแล้วตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าไม่มีการที่จะตั้งเว้นแต่ว่าส.ส.แบบแบ่งเขตจะขอลาออกไปครับนะคะก็ต้องเลือกตั้งซ่อมแต่ส.ส.เป็นทีรายชื่อจะเข้ามาในลักษณะตามจำนวนของส.ส.เขตตามที่คำนวณไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ค่ะก็หมายความว่ายังขยับขึ้นมาได้อยู่ถูกไหมฮะหรือว่าจะต้องคำนวณกันใหม่คือจะต้องทบทวนกันใหม่นะคะหรือว่าส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเนี่ยคือสังกัดไว้กับพรรคการเมืองเมื่อพรรคการเมืองยุบไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็หมดสิ้นไปแม้แต่ส.ส.แบบเขตเองยังต้องไปหาที่อยู่ใหม่เลยนะคะบ้านก็เหมือนบ้านพังไปแล้วอ่ะนะคะก็ทุกอย่างก็คงเป็นไปตามที่กฎหมายระบุไว้ค่ะค่ะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์สดศรีนะคะสละเวลามาร่วมรายการขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ